รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันชีวิตกับทุกคนในประเทศโดยมีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความมั่นคงในอาชีพรวมถึงให้การดูแลพี่น้องแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพอย่างเท่าเทียมกันและยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ให้กับผู้ประกันตนเพื่อหวังดึงกลุ่มแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันมีแรงงานในระบบประมาณ15ล้านคนและแรงงานนอกระบบ22ล้านคนรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้มากที่สุดพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงกำหนดแผนดำเนินการเพื่อผลักดันการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมให้สามารถคุ้มครองและดูแลแรงงานได้อย่างทั่วถึงโดยการเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงแรงงานให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการสร้างแรงจูงใจสำหรับแรงงานนอกระบบที่ต้องการเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมทั้งการดูแลและเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในมาตรา39และมาตรา40จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา39สำหรับมาตรา39เป็นการประกันตนภาคสมัครใจกรณีที่เคยทำงานในสถานประกอบการและประกันตนตามมาตรา33มาก่อนแต่เกิดตกงานหรือลาออกแล้วยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่จะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้โดยผู้ประกันตนจะส่งเงินเข้ากองทุน432บาทต่อเดือนจะได้รับความคุ้มครอง6กรณีมีดังนี้1. กรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุ 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีเสียชีวิต 4. กรณีคลอดบุตร 5. กรณีสงเคราะห์บุตรและ 6. กรณีชราภาพอย่างไรก็ตามผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39จะต้องส่งเงินสมทบในฐานะผู้ประกันตนตามมาตรา33มาแล้วไม่ต่ำกว่า12เดือนและลาออกแล้วมาสมัครภายใน6เดือนนอกจากนี้ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจึงจะสมัครมาตรา39ได้สำหรับแรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่15ถึง60ปีบริบูรณ์หากต้องการเข้าสู่ประกันสังคมสามารถยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา40โดยมาตรา40เป็นมาตราที่ขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบรวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรรวมไปถึงพนักงานอิสระต่างๆซึ่งการเพิ่มสิทธิประโยชน์นี้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบได้ทั้งหมด3ทางเลือกคือทางเลือกที่1ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ70บาทซึ่งรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง3กรณีคือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพและเงินค่าทำศพทางเลือกที่2ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ100บาทได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง4กรณีคือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพเงินค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพทางเลือกที่3เป็นตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานนอกระบบใกล้เคียงกับแรงงานในระบบมากขึ้นโดยให้ผู้ประกันตนจ่าย300บาทสำหรับทางเลือกที่3นี้ได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นโดยคุ้มครอง5กรณีคือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์บุตรการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา40และการคืนสิทธิประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนที่ขาดสิทธิ์ในมาตรา39ก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างแรงงานนอกระบบกับในระบบอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นโดยผู้ที่ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40นั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์และการดูแลตลอดทั้งชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกันตนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสำนักงานประกันสังคมดูแลตลอดชีวิตให้สิทธิประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 036-411-925